ก็มาติดตามเบิงอีกหนึ่งเหตุการณ์ซึ่งในนี้ทั้งปกสกุมบ้านทงลาดก็ได้ยึดไดอุปกรณ์เครื่องสอดป่าจำนวน3เครื่องและก็ป่าจำนวน50กิโลสำหรับการลักลอบล่าสัตว์สัตว์น้ำสัตว์ป่าแมนปรากฏการณ์ยอท่อหนึ่งทั้งสังคมในระยะผ่านมาผักและรัฐบาลแมนได้ออกแจ้งการและวางมาตรการต่อผู้ละเมิดโดยดำเนินคดีและปรับใหม่ตามระเบียบกฎหมายแต่ยังก็ยังมีกลุ่มคนที่บดีจำนวนหนึ่งได้เคลื่อนไหวลักลอบล่าสัตว์อยู่ที่เขตห่างไกลซอกลีในวันที่25เมษายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ปกสกุมบ้านทงลาดได้ออกเคลื่อนไหวพบเห็นกลุ่มคนบดีจำนวน5คนพร้อมกับอุปกรณ์เครื่องสอดป่าจำนวน3เครื่องพร้อมกับป่าจำนวน50กิโลกรัมปืนเข็ม3อันและหน้ากากดำน้ำ5อันในนั้นทานพันตีปิงไซแสงสาธิราชหัวหน้าปกสกุมบ้านทงลาดก็ได้ฮู้ว่ากลุ่มคนบดีที่มาเคลื่อนไหวลักลอบล่าสัตว์น้ำในครั้งนี้มีเท่าจิตอายุ33ปีเท่าพรอายุ33ปีเท่าเซินอายุ27ปีเท่าสุขสวัสดิ์อายุ26ปีเท่าโจ๊ะอายุ30ปีพวกเกี่ยวทั้ง5คนแม่นเป็นประชาชนอยู่บ้านบ่วมเพียงเมืองหลวงน้ำท้าแขวงหลวงน้ำท้าซึ่งพวกเกี่ยวได้ยอมรับสารภาพว่าเริ่มแต่ต้นปี2022เป็นต้นมาได้พากันออกเคลื่อนไหวลักลอบล่าสัตว์น้ำด้วยวิธีใส่เครื่องสดกระแสไฟฟ้าภายหลังได้มาแล้วก็นำเอาปืนเข็มแทงป่าตัวใหญ่เวลาเจ้าหน้าที่พบเห็นก็บอกว่าใส่มองและก็เอาปืนเข็มยิงป่าทีมาขอภัยแล้วก็เอาปืนเข็มยิงป่าทีมหาได้แมนเอาไปขายขอภัยป่าทีหามาได้เนาะท่านผู้ชมแมนได้เอาไปขายให้แกแม่ค้าอยู่ตามท้องตลาดแห่งต่างๆปัจจุบันเจ้าหน้าที่ปกสกุมบ้านทงลาดแมนได้นำตัวผู้กระทำผิดทั้ง5คนพร้อมกับอุปกรณ์เครื่องสอดป่าและก็ป่าที่พวกเกี่ยวหามาได้ในจำนวน50กิโลกรัมนั่นส่งให้แก่ปกสเมืองเวียงภูคาเพื่อดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายและทำลายเครื่องของกลางถิ่มมดนะผู้ชมอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ยอดฮอตที่เกิดขึ้นที่แขวงหลวงน้ำท้าขอขอบใจข้อมูลจากปกสแขวงหลวงน้ำท้ามานำด้วย